สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีเรื่องราวที่มีเพื่อนๆบางท่านได้ถามกันเข้ามาตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวลือกันใหม่ๆกับความคิดเห็นของแฟนบอลชาวสกอตแลนด์ของทีมกลาสโกเซลติกหลังจากที่พวกเขาได้รับทราบข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ว่าสโมสรของพวกเขาได้ประกาศแต่งตั้งกุนซือผู้ปลุกปั้นธีราธรบุญมาทันอย่างอังเก้ปอสเตโกคลูขึ้นเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมโดยมีเป้าหมายในการทวงแชมป์ลีกกลับคืนมาจากกลาสโกเรนเจอร์ให้สำเร็จซึ่งในเรื่องนี้เมื่อข่าวนี้ได้ถูกนำเสนอออกไปก็ได้มีแฟนบอลของเซลติกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ค่อยแฮปปี้กับการตัดสินใจของสโมสรในครั้งนี้กันสักเท่าไหร่แต่พวกเขาจะกล่าวถึงการได้โค้ชอย่างอังเก้ในครั้งนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบอลคนแรกได้คอมเมนต์ว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใกล้เซลติกผมจะจุดไฟเผาเสื้อเซลติกเมื่อชายจากดาวอันเดอร์เข้ามาสู่ประตูทางเข้าส่วนคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าความโกรธของผมจะไม่ถูกส่งไปที่ปอสเตโคกลูหรอกนะเขาคงจะเสียดายมากถ้าเขาไม่คว้างานนี้เอาไว้เขาต้องขอบคุณดาวนำโชคที่ทำให้เขาได้รับโอกาสกับสโมสรในขนาดของเราบอร์ดบริหารของเรากำลังทอดลูกเต๋าในเวลาที่เราไม่สามารถเล่นพนันได้ส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่าเอาล่ะเขาอยู่ที่นี่แล้วในตอนนี้ดังนั้นเรามาสนับสนุนเขากันเถอะผมไม่ได้มีไอเดียเลยว่านี่มันจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่าความคาดหวังของผมในเรื่องนี้มันเป็นศูนย์ดังนั้นอารมณ์ของผมมันจึงเป็นไปในแนวทางนี้ทางเดียวเลยจริงๆส่วนคนต่อมานี่ได้มองว่านี่เป็นการเดิมพันที่ประมาทผมสงสัยว่านี่เป็นคนที่ดีที่สุดที่เราสามารถหาได้แล้วจริงๆหรือบอร์ดบริหารทำตัวเองให้หน้าอับอายอีกครั้งส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่านี่เป็นการแต่งตั้งที่มันอัปยศผมหวังว่าเขาจะพิสูจน์ได้ว่าทุกคนนั้นคิดผิดส่วนคนต่อมาก็มองการแต่งตั้งโค้ชในครั้งนี้ว่านี่มันสามารถเป็นได้ทั้งการแต่งตั้งโค้ชที่อัจฉริยะหรือว่าเป็นภัยพิบัติแบบเต็มรูปแบบส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่าเขาไม่ใช่ผู้จัดการทีมในตัวเลือกของผมเลยผมรู้แค่ว่าเขามีสถิติที่ดีในทุกๆที่ที่เขาไปแล้วก็เคยคุมทีมในเจลีกเหมือนกับอาร์เซนเวนเกอร์หลายคนน่าจะต่อต้านเขาในใจแล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้จัดการทีมแบบฮาวแต่อย่างไรก็ตามผมจะให้โอกาสกับชายคนนี้เพราะพูดตรงๆเลยนะว่าเราก็ไม่น่าที่จะแย่ไปกว่านี้ได้อีกแล้วดังนั้นก็หวังว่าเราจะมีการพัฒนาในเรื่องของสไตล์การเล่นและผมก็คิดว่าเขาจะนำสิ่งนั้นมาได้ส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์บอกความรู้สึกว่าผมพูดตามตรงเลยนะว่าผมรู้สึกล่องลอยมันรู้สึกเหมือนกับว่านี่กำลังจะเป็นหายนะแต่เขาก็จะได้รับการสนับสนุนจากผมไม่ว่าอย่างไรก็ตามซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าผมเห็นด้วยแบบสุดๆโดยปกติแล้วผมจะรู้สึกตื่นเต้นกับการได้เจอกับผู้จัดการคนใหม่แต่ผมรู้สึกว่าเราน่าที่จะได้อะไรที่มันเหมือนเดิมซะมากกว่ากับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ผมหวังว่าเขาจะพิสูจน์ว่าผมคิดผิดส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่าขอยินดีต้อนรับเขามีประสบการณ์ในการคุมทีมที่ก็ถือว่าเป็นโบนัสสำหรับเราแต่ผมไม่คิดว่าเขาคือคนที่ใช่แต่ผมก็จะสนับสนุนเขามันไม่ใช่ความผิดของเขาที่ได้รับข้อเสนอแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมรู้สึกตื่นเต้นนะกับการแต่งตั้งโค้ชอังเก้ผมคิดว่าเขาจะสามารถเป็นในสิ่งที่เราต้องการได้ในการเล่นที่ทันสมัยแล้วก็นำเราก้าวไปข้างหน้าในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าเอาละมันก็สรุปแล้วในตอนนี้ก็หวังว่าเขาจะสามารถทำให้ผมกลืนน้ำลายตัวเองได้โดยทำอะไรในสิ่งที่ผมอยากที่จะได้เห็นมันเกิดขึ้นแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะสามารถทำมันได้หรอกนะแม้จะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะทำได้สำเร็จส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นแล้วว่าเมื่อแฟนบอยอยากจะได้อะไรที่มันคล้ายกับแบรนดอนโรเจอร์การเปิดตัวชายคนนี้เข้ามามันได้ทำให้ผมอยากจะไปนอนซะจริงๆมันแย่มากจนไม่น่าเชื่อส่วนคนต่อมาได้คอมเมนต์ว่ายินดีต้อนรับสู่เซลติกและก็ขอให้คุณโชคดีผู้เล่นคนแรกที่จะเข้ามาจะบอกเราได้มากเลยเกี่ยวกับเขามันจำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่เจ๋งเพื่อที่แฟนบอลจะอยู่ข้างเขามากขึ้นอีกสักหน่อยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่า
โฉมหน้าของแบ็กรูมสตาฟและผู้เล่นใหม่ 2-3 คนแรกมันจะบอกเราได้ว่าอังเก้นั้นมีดีมากแค่ไหนส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าผมคิดว่ามันจะต้องมีเพชรสัก1หรือ2เม็ดที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่าแน่นอนว่าผมไม่แฮปปี้เลยกับเรื่องนี้แต่เขาก็ดูพูดจาดีแล้วก็ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะมาที่นี่ดังนั้นอย่าทำให้เราต้องผิดหวังคว้าผู้เล่นใหม่เข้ามาดึงเพชรเม็ดงามที่คุณรู้จักแล้วเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซะถึงเวลาที่จะกลายเป็นตำนานแล้วส่วนคนต่อมานี่ได้กล่าวว่าผมจะพยายามให้ความสนับสนุนเต็มที่กับชายคนนี้มันช่วยไม่ได้ที่จะรู้สึกว่านี่เป็นอีกครั้งที่เราพยายามรัดเข็มขัดซึ่งคนต่อมาก็เลยกล่าวเพิ่มเติมว่าเราต้องสนับสนุนเขาในตลาดรอบนี้นะอย่าได้ไปเสียเวลากับเงินไม่กี่แสนเมื่อถึงเวลาต้องเซ็นสัญญาถ้าเขาต้องการเซ็นใครสักคนก็จงไปคว้าเข้ามาแล้วเรากลับไปคว้าแชมป์ลีกกันส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ว่ายินดีต้อนรับผมจะไม่บอกว่าผมยินดีกับเรื่องนี้แต่เมื่อเขาอยู่ที่นี่แล้วและสิ่งหนึ่งที่เขาต้องเจอแน่ๆก็คือการต่อต้านตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นผมจะสนับสนุนเขามันเป็นอีกครั้งที่บอร์ดบริหารจะต้องรับการตำหนิถ้านี่มันกลายเป็นหายนะส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วและเขาก็น่าที่จะต้องการกองเชียร์มากกว่าใครทั้งหมดผมคิดว่าเขามีงานใหญ่ที่ไม่ใช่แค่การสร้างทีมใหม่หรือว่ารีเซ็ตทีมแต่มันยังต้องเป็นการโน้มน้าวให้ผู้เล่นยอมเล่นแล้วก็ฝึกฝนในแบบของเขาด้วยผมหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้ในแบบที่พวกเราต้องการให้เขาเป็นส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าการให้สัญญา12เดือนกับเขามันได้แสดงให้เห็นว่าสโมสรเองก็ไม่ได้ไว้วางใจเขามันเป็นการตัดสินใจที่มันเป็นมือสมัครเล่นแล้วก็คาดเดาได้จากสโมสรของเราซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าผมก็หวังว่าเขาจะสามารถทำงานได้ดีแต่ผมก็อดคิดไม่ได้เลยว่าเราจะต้องมีสตีฟคลาร์กเป็นผู้จัดการทีมของเราในช่วงเวลานี้ของปีหน้ามาที่แฟนเซลติกคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ที่เขาได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าผมก็หวังว่าเขาจะสามารถพิสูจน์ว่าผมนั้นคิดผิดแต่ผมคิดว่านี่มันจะเป็นหายนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของแฟนบอลทีมเซลติกที่ผมได้สุ่มนำมาแปลให้ได้ฟังกันที่ทำให้เราได้เห็นชัดเลยว่านี่น่าจะเป็นงานหนักอยู่ไม่น้อยในการไปพิสูจน์ตัวเองบนผืนแผ่นดินยุโรปของโค้ชชาวออสเตรเลียอย่างอังเก้แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ